สังคยนาการซักซ้อมทบทวนพุทธพจน์การสังคยนาคืออะไรในเมื่อการดำรงรักษาพระพุทธพจน์เป็นสาระของการดำรงรักษาพระพุทธศาสนาอย่างนี้จึงถือเป็นความจำเป็นและสำคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่จะดำรงรักษาพระพุทธพจน์ดังนั้นความพยายามรักษาพระพุทธพจน์จึงมีตลอดมาตั้งแต่พุทธกาลคือตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ตอนนั้นก็ปลายพุทธกาลแล้วนิครนธนาตบุตรผู้เป็นศาสดาของศาสนาเชนได้สิ้นชีวิตลงสาวกของท่านไม่ได้รวบรวมคำสอนไว้และไม่ได้ตกลงกันไว้ให้ชัดเจนปรากฏว่าเมื่อศาสดาของศาสนาเชนสิ้นชีวิตไปแล้วสาวกลูกศิษย์ลูกหาก็แตกแยกทะเลาะวิวาทกันว่าศาสดาของตนสอนว่าอย่างไรครั้งนั้นท่านพระจุนทะได้นำข่าวนี้มากราบทูลแด่พระพุทธเจ้าและพระองค์ได้ตรัสแนะนำให้พระสงฆ์ทั้งปวงร่วมกันสังคยนาธรรมะทั้งหลายไว้เพื่อให้พระศาสนาดำรงอยู่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขแก่พหูชนเวลานั้นพระสารีบุตรอัครสาวกยังมีชีวิตอยู่คราวหนึ่งท่านปรารภเรื่องนี้แล้วก็กล่าวว่าปัญหาของศาสนาเชนนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าไม่ได้รวบรวมร้อยกรองคำสอนไว้เพราะฉะนั้นพระสาวกทั้งหลายทั้งปวงของพระพุทธเจ้าของเรานี้ควรจะได้ทำการสังคยนาคือรวบรวมร้อยกรองประมวลคำสอนของพระองค์ไว้ให้เป็นหลักเป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อปรารภเช่นนี้แล้วพระสารีบุตรก็ได้แสดงวิธีการสังคยนาไว้เป็นตัวอย่างเฉพาะพระพักพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระสงฆ์ประชุมเฝ้าพร้อมอยู่โดยท่านได้รวบรวมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นข้อธรรมะต่างๆมาแสดงตามลำดับหมวดตั้งแต่หมวดหนึ่งไปจนถึงหมวดสิบเมื่อพระสารีบุตรแสดงจบแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ประทานสาธุการหลักธรรมที่พระสารีบุตรได้แสดงไว้นี้จัดเป็นพระสูตรหนึ่งเรียกว่าสังคีติสูตรแปลง่ายๆว่าพระสูตรว่าด้วยการสังคยนาหรือสังคีติมีมาในพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายวิธีรักษาพระพุทธพจน์ก็คือการรวบรวมคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วจัดหมวดหมู่ให้กำหนดจดจำได้ง่ายและซักซ้อมทบทวนกันจนลงตัวแล้วสวดสาธยายพร้อมกันแสดงความยอมรับเป็นแบบแผนเพื่อทรงจำสืบต่อกันมาวิธีการนี้เรียกว่าสังคยนาหรือสังคีติซึ่งแปลตามตัวอักษรว่าการสวดพร้อมกันคือจากคำว่าสังแปลว่าพร้อมกันบวกคายนะหรือคีติที่แปลว่าการสวดคำว่าสังคยนาเวลาแปลเป็นภาษาอังกฤษมีใช้หลายคำบางทีก็ไปเทียบกับแนวคิดแบบตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมักเรียกการสังคยนาเป็น Buddhist Council ในทางกลับกันคำว่า Council เช่น Vatican Council ในศาสนาคริสต์เราก็แปลว่าสังคยนาความหมายของทั้งสองคำนี้เทียบกันได้ในบางแง่แต่ที่จริงไม่เหมือนกันเลยการประชุมของศาสนาคริสต์เป็นการมาตกลงกันในเรื่องข้อขัดแย้งด้านหลักคำสอนและแม้กระทั่งกำหนดหลักความเชื่อและวางนโยบายในการเผยแผ่ศาสนาของเขาแต่การสังคยนาในพระพุทธศาสนาเป็นการรักษาคำสอนเดิมของพระพุทธเจ้าไว้ให้แม่นยำที่สุดไม่ให้ใครมาเที่ยวแก้ไขให้คลาดเคลื่อนหรือตัดแต่งต่อเติมตามใจชอบเราเพียงมาตรวจทานมาซักซ้อมทบทวนกันใครที่เชื่อถือหรือสั่งสอนคลาดเคลื่อนหรือผิดแผกไปก็มาปรับให้ตรงตามของแท้แต่เดิมปฐมสังคยนาแม้ว่าท่านพระสารีบุตร
ได้แสดงตัวอย่างวิธีการทำสังคายนาไว้ท่านก็ไม่ได้อยู่ที่จะทำงานนี้ต่อเพราะว่าได้ปรินิพานก่อนพระพุทธเจ้าแต่ก็มีพระสาวกผู้ใหญ่ที่ได้ดำเนินงานนี้ต่อมาโดยไม่ได้ละทิ้งกล่าวคือพระมหากัสสปะเถระซึ่งตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานนั้นเป็นพระสาวกผู้ใหญ่มีอายุพรรษามากที่สุดพระมหากัสสปะเถระนั้นทราบข่าวปรินิพานของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วได้7 วันขณะที่ท่านกำลังเดินทางอยู่พร้อมด้วยหมู่ลูกศิษย์จำนวนมากเมื่อได้ทราบข่าวนั้นลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะจำนวนมากซึ่งยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ได้ร้องไห้คร่ำครวญกันณที่นั้นมีพระภิกษุที่บวชเมื่อแก่องค์หนึ่งชื่อว่าสุภัททะได้พูดขึ้นมาว่าท่านทั้งหลายจะร้องไห้กันไปทำไมพระพุทธเจ้าปรินิพพานนี้ก็ดีไปอย่างคือว่าตอนที่พระองค์ยังอยู่นั้นพระองค์ก็คอยดูแลคอยกวดขันตรัสห้ามไม่ให้ทำสิ่งโน้นสิ่งนี้แนะนำให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้พวกเราก็ลำบากต้องคอยระมัดระวังตัวทีนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนี่พวกเราคงจะทำอะไรได้ตามชอบใจชอบอะไรก็ทำไม่ชอบอะไรก็ไม่ทำพระมหากัสสปะเถระได้ฟังคำนี้แล้วก็นึกคิดอยู่ในใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปใหม่ๆแค่นี้ก็ยังมีคนคิดที่จะประพฤติปฏิบัติให้วิปริตไปจากพระธรรมวินัยท่านก็เลยคิดว่าควรจะทำการสังคายนาท่านวางแผนว่าจะชักชวนพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายที่มีอยู่สมัยนั้นซึ่งล้วนทันเห็นพระพุทธเจ้าได้ฟังคำสอนของพระองค์มาโดยตรงและได้อยู่ในหมู่สาวกที่เคยสนทนาตรวจสอบกันอยู่เสมอรู้ว่าอะไรเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจะชวนให้มาประชุมกันมาช่วยกันแสดงถ่ายทอดรวบรวมประมวลคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วตกลงวางมติไว้ก็คือคิดว่าจะทำสังคายนาแต่เฉพาะเวลานั้นท่านต้องเดินทางไปยังเมืองกุสินาราแล้วก็เป็นประธานในการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระในพระราชูปถัมภ์ของกษัตริย์มัลละทั้งหลายเมื่องานถวายพระเพลิงเสร็จแล้วท่านก็ดำเนินงานตามที่ได้คิดไว้คือได้ชักชวนนัดหมายกับพระอรหันต์ผู้ใหญ่เพื่อจะทำการสังคายนาต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องของงานใหญ่แห่งการสังคายนาซึ่งมีการเตรียมการถึง3 เดือนก่อนที่จะประชุมที่ถ้ำสัตตบันคูหาณภูเขาชื่อเวภาระนอกเมืองราชคฤห์ในพระราชูปถัมภ์ของพระเจ้าอาชาศัตรูในการประชุมนี้พระมหากัสสปะเถระทำหน้าที่เป็นประธานโดยเป็นผู้ซักถามหลักคำสั่งสอนซึ่งพระพุทธเจ้าเองทรงแบ่งไว้เป็น2 ส่วนเรียกว่าธรรมส่วนหนึ่งและวินัยส่วนหนึ่งธรรมหรือธรรมะคือหลักคำสอนว่าด้วยความจริงของสิ่งทั้งหลายพร้อมทั้งข้อประพฤติปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำตรัสแสดงไว้โดยสอดคล้องกับความจริงนั้นส่วนวินัยคือประมวลพุทธบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆในการเป็นอยู่ของภิกษุและภิกษุณีด้วยเหตุนี้จึงเรียกพระพุทธศาสนาด้วยคำสั้นๆว่าธรรมวินัยการสังคายนาคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นการสังคายนาพระธรรมวินัยในการสังคายนาครั้งนี้มีการเลือกพระเถระ2 องค์ที่มีความโดดเด่นในการทรงจำพระพุทธพจน์ได้แม่นยำและเชี่ยวชาญในแต่ละด้านของพระธรรมวินัยฝ่ายธรรมะนั้นผู้ที่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะติดตามพระองค์ไปอยู่ใกล้ชิดเป็นผู้อุปถากของพระองค์ก็คือพระอานนท์ที่ประชุมก็ให้พระอานนท์เป็นผู้นำเอาธรรมะมาแสดงแก่ที่ประชุมส่วนด้านวินัย
พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระอุบาลีไว้ว่าเป็นเอตทัคคะที่ประชุมก็คัดเลือกพระอุบาลีให้มาเป็นผู้นำในด้านการวิสัชนาเรื่องของวินัยเมื่อได้ตัวบุคคลเรียบร้อยแล้วพระอรหันต์500องค์ก็เริ่มประชุมกันจากนั้นก็ให้พระเถระทั้งสององค์นำพุทธพจน์มาสาธยายแสดงแก่ที่ประชุมโดยประธานในที่ประชุมคือพระมหากัสสปะวางแนวการนำเสนอด้วยการซักถามอย่างเป็นระบบคือตามลำดับและเป็นหมวดหมู่พุทธพจน์พร้อมทั้งเรื่องราวเกี่ยวข้องแวดล้อมที่นำมาสาธยายนี้ถ้าเป็นครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองด้วยพระองค์เองแต่ในการสังคายนาครั้งที่หนึ่งก็ต้องอาศัยที่ประชุมพระอรหันตเถระทั้ง500องค์รับรองแทนเมื่อได้มติร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องใดพระเถระในที่ประชุมก็สวดพร้อมกันเนื้อหาที่ผ่านการรับรองก็จะถือเป็นที่ยุติให้เป็นแบบแผนที่จะทรงจำถ่ายทอดกันต่อมาการประชุมเพื่อทำสังคายนาครั้งประวัติศาสตร์นี้ดำเนินอยู่เป็นเวลา7 เดือนจึงเสร็จสิ้นมีเรื่องราวปรากฏในพระวินัยปิฎกจุลวรรคกำเนิดพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทคำสอนที่ลงมติกันไว้อย่างนี้ซึ่งเรานับถือกันมาเรียกว่าเถรวาทแปลว่าคำสอนที่วางไว้เป็นหลักการของพระเถระคำว่าเถระในที่นี้หมายถึงพระเถระ500รูปผู้ประชุมทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งที่ว่าไปแล้วนี้พระพุทธศาสนาซึ่งถือตามหลักที่ได้สังคายนาครั้งแรกดังกล่าวมานี้เรียกว่าพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทหมายความว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมวินัยทั้งถ้อยคำและเนื้อความอย่างไรที่ท่านสังคายนากันไว้ก็ทรงจำกันมาอย่างนั้นถือตามนั้นโดยเคร่งครัดเพราะฉะนั้นจึงต้องรักษาแม้แต่ตัวภาษาเดิมไว้หมายความว่ารักษาถ้อยคำข้อความดั้งเดิมที่เป็นของแท้ของจริงภาษาที่ใช้รักษาพระธรรมวินัยไว้นี้ได้แก่ภาษาบาลีเพราะฉะนั้นคำสอนของเถรวาทจึงรักษาไว้ในภาษาบาลีตามเดิมคงไว้อย่างที่ท่านสังคายนา